สวัสดีค่ะนูนิไอโมดค่ะคลิปนี้นะคะนูนิจะมาบอกวิธีการเคลียร์ไฟแคชคุกกี้ประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ของแอป Safari ใน iPhone แล้วก็ iPad ของเราอัปเดตปี2021ค่ะไฟแคชไฟคุกกี้แล้วก็ประวัติการเข้าชมเว็บไซต์นะคะเป็นไฟล์ประเภทหนึ่งที่กินหน่วยความจำในเครื่องของเรานะคะดังนั้นเราก็ควรหมั่นเข้าไปลบมันนะคะจะได้ไม่รกเครื่องแล้วก็เป็นการเคลียร์หน่วยความจำพื้นที่ในเครื่องไปในตัวด้วยค่ะวิธีการล้างประวัติแล้วก็ข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมดแบบง่ายๆเลยนะคะเข้าไปที่การตั้งค่าค่ะจากนั้นนะคะเข้าไปที่ Safari ค่ะเลื่อนลงมานิดนึงนะคะเราจะเห็นกับคำว่าล้างประวัติและข้อมูลเว็บไซต์เป็นสีฟ้าตรงนี้นะคะแล้วก็แตะเข้าไปเลยแล้วก็แตะล้างประวัติและข้อมูลอีกหนึ่งรอบค่ะถ้าใครที่กังวลอยู่ว่าพวกออโต้ฟิลที่เป็นยูสเซอร์เนมหรือว่าพาสเวิร์ดที่เรากรอกลงไปในเว็บไซต์ต่างๆจะหายไปหรือเปล่านะคะวิธีนี้นะคะจะไม่ทำให้ข้อมูลพวกนี้หายไปค่ะหรือถ้าอยากจะลบคุกกี้อย่างเดียวแต่ว่าเก็บประวัติข้อมูลเว็บไซต์ไว้อยู่นะคะเข้ามาที่การตั้งค่า Safari เหมือนเดิมค่ะเลื่อนลงมาล่างสุดนะคะแตะที่ขั้นสูงค่ะจากนั้นนะคะแตะที่ข้อมูลเว็บไซต์ในหน้านี้นะคะเราจะสามารถเลือกได้เป็นเว็บไซต์ไปจะลบเป็นเว็บไซต์ไหนหรือว่าถ้าอยากเอาข้อมูลเว็บไซต์ออกทั้งหมดนะคะก็แตะที่ด้านล่างสุดตรงนี้ค่ะแล้วก็แตะที่เอาออกตอนนี้เรียบร้อยค่ะส่วนใครที่ขี้เกียจเข้าไปลบคุกกี้แบบเมื่อกี้นะคะก็มีวิธีการตั้งค่าเพื่อบล็อกคุกกี้จากเว็บไซต์ต่างๆทั้งหมดอยู่ค่ะให้เข้าไปที่การตั้งค่าค่ะSafari ค่ะจากนั้นเลื่อนลงมานิดนึงนะคะจะเห็นค่ะว่าปิดกั้นคุกกี้ทั้งหมดค่ะแล้วก็เลื่อนเปิดไว้เลยแต่ถ้าเราเปิดการตั้งค่าอันเมื่อกี้นะคะในบางเว็บไซต์เนี่ยเราอาจจะลงชื่อเข้าใช้ไม่ได้หรือว่าใช้คุณสมบัติบางอย่างบนเว็บไซต์ไม่ได้นะคะสุดท้ายก็ต้องเข้าไปเปิดคุกกี้เพื่อให้ใช้งานเว็บไซต์นั้นๆได้อยู่ดีค่ะวิธีทั้งหมดนี้นะคะก็เหมาะกับ iPhone เครื่องที่มีความจุน้อยนะคะหรืออยากจะเอาวิธีนี้ไปใช้เคลียร์ความจำในตอนที่ความจำเครื่องของเราใกล้จะเต็มก็ได้ค่ะใครที่เจอปัญหาเครื่องความจำใกล้จะเต็มนะคะก็เอาวิธีนี้ไปใช้ได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะคลิปนี้นูนี่ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ